วัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ฮะขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่เป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับร้านในสไตล์แบบนี้ครับผมร้านที่นี่ฮะเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟชื่อรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวครับผมก็บรรยากาศนะคือจะบอกเฉยๆก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทั่วๆตรงนี้เลยนะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็เขามีอาหารสั่งนะก็มีอาหารทั้งอาหารทั่วไปแล้วก็อาจจะมีไม่แน่ใจไม่ได้ดูละเอียดนะแต่ว่ากาแฟนี่มีแน่นอนแล้วแล้วก็สั่งอาหารง่ายๆฮะสั่งผัดไทยไปกับอเมริกาโน่ร้อนครับผมก็วันนี้ฮะมากับพี่วีครับเดี๋ยวเราหันไปคุยกับพี่วีนิดนึงตอนนี้ก็อยู่กับพี่วีฮะช่องวีชัยบล็อกครับผมที่เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายด้วยกันครับพี่วีมาที่นี่เป็นครั้งแรกปะใช่ครับครั้งแรกเหมือนกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเห็นบรรยากาศไอ้แม่ซิ่งมากว่ามันอยู่ตรงกลางทุ่งนาพอดีจะเห็นภูเขาล้อมรอบจริงๆแล้วอยากเล่าว่าที่อำเภอแม่จันเนี่ยเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์มากเลยมีแม่น้ำไหลผ่านถึงทองสายนะฮะแม่น้ำแม่คำกับแม่น้ำแม่จันอ๋อนี่ความรู้ใหม่นะเพิ่งรู้ทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ทำนาได้ปีละ2ครั้งอ๋อแล้วถ้าพูดถึงพวกเกษตรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรของสมาร์ทยังเกอร์อะไรจะอยู่กองอยู่ที่แม่จันหมดเลยเพราะว่าดินมันดีแล้วก็แม่น้ำไหลผ่านแล้วก็แถมมีน้ำพุร้อนด้วยมีน้ำพุร้อนด้วยที่บ้านปัดตึงตรงนู้นใช่ไหมโอเคแล้ววันนี้อะไรอะไรทำให้พี่วีชวนพี่เท็ดดี้มาที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเครือข่ายในเชียงรายค่อนข้างเยอะครับแล้วหลายท่านบอกว่าเนี่ยร้านนี้เปิดใหม่อยากให้มารีวิวหน่อยก็จะส่งมาหลังไมค์ตลอดเลยนะบางทีไม่ได้ไปบางทีได้ไปมั่งเวลาไปไหนคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้าก็ต้องชวนเพื่อนตลอดถือว่าโอเคนะแม้ว่าทางเข้าจะเป็นพวกดินถนนดินอยู่ใช่ไหมยังเป็นถนนดินอยู่แต่ว่าสำหรับที่ไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้ก็เข้ามาได้ง่ายๆนะเข้ามาสบายๆเลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้รถยนต์เข้ามาก็ถึงสบายเลยแล้วก็ที่สำคัญนะตรงนี้มีจุดที่จะสามารถแบบเอ้ยถ่ายรูปได้หลายจุดมากเลยนะที่สังเกตตรงนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปเดินดูแล้วกันว่ามันมีจุดไหนน่าสนใจถ่ายรูปบ้างเป็นพันจุดแหละผมว่านะเป็นเกือบพันจุดแหละเยอะหมดอะเมมหมดเลยแหละสามารถคือเป็นร้านที่แบบสามารถถ่ายรูปได้หลายที่มากตรงไหนก็ถ่ายได้เนาะแล้วก็ของที่นี่ก็นี่วันนี้ผัดไทยมาแล้วนี่ผัดไทยจานเท่าไหร่นะ89 บาทผัดไทยสดไหมกุ้งสดไหมไม่มีไม่ได้ใส่กุ้งไม่ชอบกินอาหารทะเลก็กินเป็นผัดไทยหมูธรรมดาก็ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกินกาแฟอะไรก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวทั่วๆนี่กันเพื่อดูว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวไม่เชื่อครับจากบริเวณปากทางเข้าซึ่งอยู่ตรงนั้นครับหากเราขึ้นมาที่อาคารหลังแรกเราจะพบว่าที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นครับบริเวณด้านนอกจะมีที่ให้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะชมบรรยากาศแบบซีทรูแบบนี้ได้เลยครับเป็นตาข่ายที่แข็งแรงมากๆเกือบรอบของอาคารแห่งนี้และหากขึ้นมาในส่วนของอาคารด้านในครับเราจะพบว่ามีที่นั่งที่ทำด้วยไม้จำนวนมากมายหลายที่ให้เราเลือกนั่งกันได้ตามสะดวกเลยครับบริเวณจุดที่นั่งที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถจะดูวิวทุ่งนาสวยๆได้เลยหากว่าเริ่มมีการปลูกข้าวขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าขาดไม่ได้คือที่นี่มี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีกันแน่นอนเลยและสำหรับคนที่ไม่ชอบกับบรรยากาศอุดอู้ที่อยู่ด้านในครับสามารถที่จะออกมานั่งข้างนอกเพื่อรับลมกันได้แบบสบายๆครับที่นั่งด้านนอกจะมีให้นั่งด้วยกันอยู่หลายๆจุดให้เลือกตามสะดวกครับจากอาคารแรกชั้น2ครับหากว่าเดินมาตามตรงนี้เราจะเห็นว่ามีทางเดินไปจนถึงจุดที่เป็นน้ำตกจำลองซึ่งอยู่ตรงนู้นครับจุดถ่ายรูปแรกเลยที่พลาดไม่ได้ก็คือที่นั่งในลักษณะวงกลมที่ทำจากไม้ไผ่นี้นะครับแม้จะทำด้วยไม้ไผ่แต่ก็เป็นโครงที่สร้างด้วยเหล็กครับเพราะฉะนั้นการมานั่งถ่ายรูปที่นี่นอกจากจะได้วิวสวยๆแล้วนะก็ยังได้ความสบายตัวด้วยครับในทางเดินแห่งนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้เกือบทุกที่เลยเขาเข้าใจทำมากๆเลยครับว่าทุกคนชอบถ่ายรูปครับในบริเวณที่นั่งที่อยู่ของด้านล่างตรงนี้ก็เป็นที่นั่งให้คุณผู้ชมสามารถที่จะชมวิวได้สบายๆเลยในช่วงที่แดดร่มลมตกครับบริเวณที่นั่งด้านนอกที่อยู่ในส่วนของด้านล่างครับคุณผู้ชมจะสามารถนั่งแบบในกลางน้ําได้เลยฮะเขาจะทําเป็นน้ําล้อมรอบแบบนี้นะเราสามารถที่จะนั่งชมบรรยากาศสวยๆได้นะครับและจุดถ่ายรูปที่เป็นที่นั่งก็ยังมีอีก2จุดนั่นก็คือส่วนที่เป็นดาวครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของรูปหัวใจตรงนี้นะเหมาะสําหรับคู่รักที่จะไปนั่งด้วยกันมากๆครับ
ในส่วนร้านที่เป็นอาคารด้านตรงกลางครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนั่งที่นั่งเดียวๆแบบนี้แบบก็ได้แบบเป็นเคาน์เตอร์นี้นะครับผมหรือจะไปนั่งรวมกันตรงกลางในลักษณะเพื่อนฝูงมาด้วยกันหลายๆคนก็สบายดีทีเดียวเลยครับนอกเหนือจากที่นั่งด้านนอกครับที่เป็นตาข่ายของอาคารแรกอาคารที่2นี้ก็มีให้นั่งเช่นกันที่อาคารด้านตรงกลางนี้นะครับหลังคาจะเป็นแบบนี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหญ้าแฝกหรือหญ้าคาครับเป็นโครงที่ทำด้วยเหล็กแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติในการมาสร้างหลังคาพร้อมประดับตกแต่งด้วยอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะฝาชีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสานด้วยไม้ไผ่เนาะในส่วนของอาคารตรงกลางนี้นะครับก็จะมีที่นอนเล่นให้กับคุณผู้ชมที่เป็นตาข่ายเนี่ยเกือบรอบของตัวอาคารเลยทีเดียวและจากอาคารตรงกลางครับผมไปอาคารหลังที่3ก็มีทางเดินไปตรงนู้นมีความพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะตรงในส่วนของอาคารที่3ครับสิ่งที่เราเห็นนะเราจะเห็นนางฟ้าอยู่ 3-4 ตัวอยู่ตรงนั้นครับผมกับในส่วนของน้ำตกจำลองซึ่งไหลมาจากหลังคาของอาคารเลยนะข้อดีของที่นี่นะครับเท่าที่สังเกตอย่างที่บอกนะเราสามารถจะถ่ายรูปได้เกือบทุกจุดเลยครับแม้กระทั่งที่หน้าห้องน้ำก็ยังน่าถ่ายรูปเลยนะนี่แหละครับคือในส่วนของอาคารที่3ครับที่เป็นลักษณะเหมือนอาคาร3ชั้นด้านบนเราสามารถที่จะขึ้นไปชมวิวได้สบายๆเลยใครอยากจะนั่งติดเปียกให้หายร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเหมาะมากสุดๆจริงๆเลยฮะอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำมานั่งเล่นกันเพื่อคลายร้อนก็ได้ครับหรือในฝั่งตรงข้ามอยากจะอาบแดดให้ผิวเข้มๆหน่อยแล้วนั่งดูอะไรนะดอยจระเข้ก็สามารถทำได้เลยครับและจุดนี้คือชั้นบนของในส่วนอาคารที่3ครับเป็นจุดเช็คอินที่แนะนำให้มาถ่ายรูปกันในส่วนอาคารที่4ครับยังมีพระจันทร์เสี้ยวให้คุณผู้ชมสามารถไปนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะทีนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูแบบพาโนรามากันเลยฮะสิ่งที่ผมชอบใจที่นี่มากๆที่สุดเลยครับก็คือเจ้าลำธารเล็กๆที่เขาสร้างมาอยู่ภายในบริเวณนี้ล่ะครับใครชอบนั่งชิงช้าที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะเท่าที่คุยกับน้องไม้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ครับเห็นว่าที่นี่นะใช้เงินลงทุนไปถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอยากจะมานั่งทานกาแฟที่ร้านสวยๆแบบนี้ก็มาได้เลยบรรยากาศที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรองแขกผู้ใหญ่หรือจะพาคนรักมานั่งทานอาหารจิบกาแฟชมวิวสวยๆเนี่ยเทตตี้บอกได้เลยครับว่าคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนและสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมเทตตี้ออนทัวร์นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านลูกอรุณคอฟฟี่วิวยินดีต้อนรับค่ะหนูชื่อโบนัสนะคะเป็นพนักงานของร้านลูกอรุณคอฟฟี่วิวค่ะตอนนี้ทางร้านได้เปิดทำการแล้วนะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวชมได้นะคะร้านของเราก็จะมีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีกาแฟอีกหลากหลายรูปแบบมาให้แนะนำกันนะคะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่8โมงค่ะปิด5โมงเย็นค่ะร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านตั้งอยู่ที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะมีเบอร์โทรศัพท์หรือเพจอะไรไหมครับฝากติดตามเพจนะคะเพจชื่อว่าร้านรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวค่ะสามารถเซิร์ชได้ทาง Facebook ได้เลยค่ะใน Instagram ก็มีนะคะรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวค่ะโอเคแค่นี้แหละจ้ะค่ะขอบคุณค่ะ